ถุงนี้85บาทปลูกได้เป็น100กะละมังกะละมังใบละ20บาทนะคะแล้วก็เรามาเจาะรูเองเราใช้กากมะพร้าวเพื่อประหยัดดินกระสอบนึง50บาทแล้วก็ส่วนดินน่ะพี่จะใช้ดินแบบ2เลทก็คือดินราคาถูก12ถุง100ดินอันนี้ถุงละ10บาทการผสมดินแบบนี้ก็ได้ประโยชน์อยู่2อย่างก็คือได้ลดต้นทุนแล้วก็ได้สารอาหารที่มันแตกต่างกันพี่ตีต้นทุนเฉลี่ยเป็นกลมๆไปเลยชุดนึง40บาทนั่นแหละแต่ว่าเราบวกค่าแรงเข้าไปด้วย10บาทไม่เกิน50บาทไม่เกินค่ะ40ตอนขายได้80ขายได้80คุ้มค่ะขอให้ใจรักถ้ามีใจก็คือทุกอย่างทำได้หมดสลัดเครื่องประดับออกให้หมดทุกครั้งที่จะทำสวนจะทำอะไรก็ตามจะรดน้ำจะอะไรก็คือใส่ถุงมือเราป้องกันเล็บเราเนาะผู้หญิงรักสวยรักงามเล็บต้องไม่ดำค่ะสวยด้วยทำงานได้ด้วยก็คือชุดแบบนี้ชุดทำงานเลิกงานมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเลเทกลับบ้านได้เลยเป็นงานอดิเรกที่ได้ตังค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออค่ะอรทัยยางไทยส่งนะคะเป็นผู้จัดการบริษัทแลนด์สเคปนะคะส่วนงานรองก็คือทำฟาร์มผักสดออร์แกนิกกลืนตัวผักสดค่ะทำไมต้องเป็นกะละมังครับพี่อครับผักเราเพราะว่าเราไม่มีดินในการปลูกค่ะบริเวณพื้นที่ของเราเป็นปูนซะทั้งหมดเลยเราต้องใช้กะละมังในการปลูกก่อนหน้านี้เราทำเป็นฟาร์มด้วงล็อตแรกเลย500กะละมังแต่ปรากฏว่ามันมีกลิ่นมันฟุ้งกระจายทำลายสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยเราก็เลยหยุดทำก็มีไอเดียจากกะละมังที่มีอยู่เจาะรูแล้วก็ซื้อดินมาลองปลูกก็ปลูกครั้งแรกก็คือ1แถวก่อนตรงนู้นเลยค่ะแล้วมันสวยเพื่อนบ้านมาเห็นบอกน่ารักจังขอซื้อไปฝากเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีกำลังใจก็ปลูกเพิ่มจาก1แถวเป็น2แถว3แถว4แถวตอนนี้8แถวค่ะ8แถวประมาณ120กะละมังรอบนึงประมาณไม่น้อยกว่า 8,000 ผักแต่ละอย่างใช้เวลาไม่เท่ากันคะน้าไม่น้อยกว่า45วันต้นหอมผักชีไทยผักชีลาวผักชีฝรั่งคือผักพวกนี้ต้องใช้เวลาประมาณ45วันขึ้นไปมีแค่ผักบุ้งอย่างเดียวที่3อาทิตย์เก็บขายเลยก็คือ30วันขายสำหรับลูกค้าที่ไม่เอากะละมังจะแพ็คใส่ถุงขายสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปรดน้ำเองก็คือ14วันเขาก็ซื้อแล้วอยากกินเมื่อไหร่ก็คือสดตลอดเวลาผักที่ไม่ได้ปลูกขายก็จะเป็นพวกผักสวนครัวอันนั้นจะแถมๆให้ลูกค้าไปไม่พอขายค่ะตอนนี้ไม่พอขายแล้วไม่พอขายเพราะว่ามันจำนวนไม่ได้มากขนาดนั้นก็จะปลูกวนไปแต่ตอนนี้มีคนจองมีคนจองเกือบหมดแล้วค่ะที่ลูกค้าพรีออเดอร์ไว้จะเป็นมะเขือเทศต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีไทยผักชีลาวค่ะเขาซื้อแล้วเขาได้กิจกรรมในการทำก็คือไปให้เด็กๆรดน้ำไม่ได้กินทีเดียวหมดกินทีละครึ่งกะละมังอย่างผักบุ้งกะละมังนึงเนี้ยค่ะถ้าทานคนเดียวเนี้ยแบ่งได้3ครั้งขายกะละมังแล้วลูกค้ารีวิวมาก็จะเป็นแบบวันนี้กินไปครึ่งกะละมังแล้วนะก็ถ่ายรูปมาให้เราดูกะละมังพี่เฉลี่ยทุกรายการเลยกะละมังละ80บาทสนุกอันนี้คือตัวตนที่สนุกจริงๆเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกค่ะแต่พอได้พูดก็คือมันก็จะแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำมันทำให้เราสุขภาพจิตดีเวลาเราทำเนี้ยมือถือไม่ต้องดูทิ้งไปเลยอยู่เงี้ยบางวันนะ4ชั่วโมงคือผักที่กินเนี่ยพี่ดีใจแทนคนกินมากเลยนะรดน้ำอย่างเดียวไม่พออะไรที่ไม่สวยจะไม่ได้ไปถึงลูกค้าหรอกเน้นใส่ใจกับมันแล้วเรากินเองเราก็แฮปปี้ของเรามันไม่ได้สวยเท่ากับที่เขาขายในท้องตลาดแต่เรามั่นใจว่าเขากินอะไรเราได้กินอันนั้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับเราด้วยดีใจกับคนที่ซื้อไปกินจริงๆช่องทาง Instagram ค่ะ Big Up Vegetable แล้วก็เข้าไปกดคอในนั้นได้เลยมีเบอร์โทรอยู่สามารถถูกมาได้เลยได้หมดทุกอย่างค่ะจะสั่งซื้อจะถามเฉยๆให้ความรู้ได้ฟรีๆเลยค่ะไม่คิดตังค์เป็นการแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็ได้ทำให้คนอื่นได้มีอาชีพด้วยเผื่อใครที่ไม่มีที่ดินเหมือนของพี่เนี่ยค่ะไม่มีดินก็ปลูกลงในกะละมังแล้วก็เราได้กินเองด้วยได้ขายด้วยซึ่งไม่ได้เสียอะไรเลย